ตตราดสรุปผลผู้สมัครคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมี20คนมีบุญส่งสิงหาและสาครการพิจารณาของกตเผยอยู่ที่กรรมการสรรหา5คนตัดสินเหลือ5คนทะเลปลอดคลื่นชาวประมงพื้นบ้านเริ่มออกวางอวนปลาถูกขายกิโลกรัมละ 20-30 บาทมีรายได้ต่อวันละ 1,000-2,000 บาทโค้ชโป้งจึงซื้อตราด FC ชี้เกมหยุดเยือนภูเก็ต FC เตรียมสั่งลูกทีมเล่นตามเกมของตนเองและห้ามไปตั้งรับเด็ดขาดมั่นใจลูกทีมพอเก็บคะแนนกลับบ้านต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com กกต.ตราดสรุปผลผู้สมัครคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมี20คนมีบุญส่งสิงหาและสาครนายกรกฎชาวเจริญชนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดตราดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง2กันยายนที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน20คนประกอบไปด้วย 1. นายสุเทพในนิติกุลอายุ65ปีอาชีพทนายความเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. นายอารักษ์ชัยริปูอายุ55ปีอาชีพทนายความเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย 3. นางสาวเพ็ญประภาชูสุริแสงอายุ36ปีอาชีพรับจ้างนายอัศนีเสารองอายุ51ปีอาชีพค้าขายงานรับจ้างอิสระ 5. นางสาวสิริวานบุตรราชอายุ59ปีอาชีพแม่บ้านเกษตรกรสมาชิกสภาพัฒนาการจังหวัดตราด 6. นายวีระจงไพศาลอายุ62ปีอาชีพนักพัฒนาชุมชนภาคประชาสังคมอดีตสมาชิกสภาพัฒนาการจังหวัดตราด 7. นายกิตติโกสินสกุลอายุ47ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวนายกสมาคมประมงจังหวัดตราด 8. นายบรรจงกาญจนานินอายุ64ปีอาชีพข้าราชการครูบำนาญ 9. นายบุรพารัตนาธรอายุ78ปีอาชีพข้าราชการบำนาญอดีตประธานกกต.ตราดนายบุญส่งไข่เกตอายุ65ปีอาชีพรับจ้างเป็นอดีตส.ส.ตราดพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด 11. พลตรีสาครกิจวิริยะอายุ79ปีอาชีพข้าราชการบำนาญเป็นอดีตส.ส.ตราดพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด 12. นายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยอายุ62ปีอาชีพข้าราชการบำนาญอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและจังหวัดลำปางนายสุมิตรเขียวขจีอายุ55ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตราด 14. นายกิติทัศน์ชัยอัดอายุ45ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเจ้าของเต็นท์รถยูเทิร์น 15. นายอุดรสว่างสวัยอายุ56ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นอดีตรองนายกอบจ.ตราด 16. นายโกมลผิวสะอาดอายุ57ปีเป็นอดีตข้าราชการบำนาญ 17. นายสิงหาสง่าศิลป์อายุ64ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 18. นายวิชัยประพันธ์โรจน์อายุ67ปีมีอาชีพเป็นข้าราชการบำนาญอดีตปลัดจังหวัดตราดและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 19. นายอดุลเหลืองวงอายุ74ปีมีอาชีพเป็นข้าราชการบำนาญอดีตปลัดจังหวัดตราดและ20นายสุวัฒน์ผิวสะอาดอายุ57ปีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวการพิจารณาของกกต.เผยอยู่ที่กรรมการสรรหา5คนตัดสินเหลือ5คนจากการที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดตราดที่มีจำนวน20คนนั้นทางคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่เป็นประธานพร้อมกับกรรมการอีก4คนประกอบไปด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด
นายกอบจ.ตราดและนายสมานมั่นคงตัวแทนองค์กรชุมชนจะดำเนินการพิจารณาให้เหลือ5คนเพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ต่อไปนั้นในเบื้องต้นกกต.ตราดจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอชื่อก่อนเพื่อส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาในขั้นต่อไปเช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการมีปัญหาเรื่องคดียาเสพติดหรือการทุจริตประพฤติมิชอบเคยต้องคดีอาญาเป็นต้นซึ่งจะให้ทางหน่วยงานทั้ง15หน่วยงานตรวจสอบส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับกรรมการสรรหาทั้ง5คนว่าจะพิจารณาใครและส่งให้ทางคสช.พิจารณาทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อทั้ง5คนที่รับการเสนอชื่อได้ซึ่งจะดำเนินการหลังจากวันที่13กันยายน2557เป็นต้นไปทะเลปลอดขึ้นชาวประมงพื้นบ้านเริ่มออกวางอวนปลาทูขายกิโลกรัมละ 20-30 บาทมีรายได้ตกวันละ 1,000-2,000 บาทที่บ้านบางอินหมู่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายลิ้มธรรมชาติอายุ52ปีชาวประมงพื้นบ้านพร้อมสมาชิกภายในบ้านกำลังง่วนกับการแกะปลาทูออกจากอวนหลังนำไปวางไว้ตั้งแต่ช่วงค่ำและเก็บกู้ในช่วงเช้าของทุกๆวันนายลิ้มบอกว่าช่วงนี้ทะเลเรียบปราศจากคลื่นลมและสภาพภูมิอากาศก็ปลอดโปร่งไม่มีเมฆฝนหรือมรสุมชาวบ้านที่มีอาชีพทำประมงพื้นบ้านจำนวนหลายรายได้นำเรือออกทำประมงตามชายฝั่งทะเลซึ่งในแต่ละวันจะได้ปลาทูวันละ 30-40 กิโลกรัมโดยปลาเหล่านี้นอกจากเป็นอาหารในครอบครัวแล้วยังแบ่งขายได้กิโลกรัมละ 20-30 บาทตามขนาดของปลาทูโดยช่วงนี้นั้นปลาทูจะมีเยอะชาวประมงพื้นบ้านจะออกไปทำประมงตามชายฝั่งส่วนใหญ่จะได้แต่ปลาทูส่วนกุ้งไม่ค่อยมีซึ่งแต่ละวันจะสามารถหาปลาทูเพื่อนำไปขายเลี้ยงครอบครัววันละ 1,000-2,000 บาทตอนนี้เป็นไงฮะในการออกหากินทางทะเลเป็นไงฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ทะเลเงียบก่อนออกวางปลากันวางปลามีกุ้งมันนี่มีตอนนี้มีแต่ปลามีปลาเยอะไหมฮะปลาก็ไม่ค่อยเยอะได้เป็นบางวันเป็นปลาอะไรฮะปลาทูปลาทูนะกุ้งไม่มีตอนนี้มีเรือไปออกวางมากไหมมีออกวางหลายลำกันหรือดูมาแล้วอ่ะหรือดูปัดปูแล้วก็วางปัดปูกันโค้ชโป้งกุนซือตราด FC ชี้เกมบุกเยือนภูเก็ต FC เตรียมสั่งลูกทีมให้เล่นตามเกมของตนเองและห้ามไปตั้งรับเด็ดขาดมั่นใจลูกทีมดีพอเก็บคะแนนกลับบ้านกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสำหรับทัพช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC หลังทำผลงานไม่แพ้ใครในลีกมา7นัดติดต่อกันโดยชนะ4นัดและเสมอ3นัดก่อนที่สุดสัปดาห์นี้วันที่6กันยายนจะมีโปรแกรมบุกเยือนภูเก็ต FC ทีมในกลุ่มลุ้นหนีตกชั้นด้วยกันโค้ชโป้งกฤษสิงห์ปรีชาเปิดเผยว่าการบุกถิ่นภูเก็ต FCจะแพ้ไม่ได้เพราะหากพลาดไปจะไม่มีคะแนนและอาจทำให้ต้องหล่นไปอยู่ในโซนแดงซึ่งเป้าหมายของเราคือมีคะแนนกลับบ้านอย่างไรก็ตามเกมนี้จะไม่มาตั้งเกมรับแล้วรอโต้เพราะนั่นจะทำให้เราเสียประตูอย่างเดียวแต่เราจะเล่นในเกมของตนเองและเปิดเกมรุกซึ่งมั่นใจว่าลูกทีมจะดีพอเก็บคะแนนกลับบ้านได้อย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรตราด FC มีคิวบุกเยือนภูเก็ต FC ในวันเสาร์ที่6กันยายนนี้ที่สนามสุรกุลเวลา 18:00 น. FWD ประกันชีวิตพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตโทร0912426416โดยนายธนสนันแววคล้ายหงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855
เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น.และ18นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน MOU Service 2014รับทำ MOU แรงงานต่างด้าวพม่ากัมพูชาลาวต่ออายุพาสปอร์ตต่อวีซ่าปรึกษาต่อวีซ่าฟรีติดต่อคุณฝ้าย0851977480ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดติดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดตราด FC บอกชาวตราดจะทำผลงานกับภูเก็ต FC ให้ดีที่สุดเกมการแข่งขันของฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่19ระหว่างตราด FC ทีมเยือนกับภูเก็ต FC เจ้าบ้านซึ่งเกมนัดนี้มีความสำคัญกับทั้ง2ทีมมากหากทีมไหนเก็บแต้มได้จะไม่สามารถหนีทีมอื่นไปสู่โซนตกชั้นได้มากขึ้นทำให้ซับโค้ชได้รับคำสั่งจากประธานที่ปรึกษาต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นและต้องสั่งให้นักเตะทุกคนเล่นอย่างเต็มที่ด้านชัยพรอุตตมรัตน์ผู้รักษาประตูตราด FC กล่าวว่าฝากกองเชียร์ชาวตราดช่วยส่งแรงเชียร์มายังนักเตะทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการเล่นครั้งนี้เนื่องจากเป็นนัดที่สำคัญหากชนะได้จะทำให้หนีรอดโซนตกชั้นได้แฟนชาวตราดนัดไปแข่งกับภูเก็ตเนี่ยก็อยากให้แฟนคลับขอส่งกำลังใจไปเชียร์นักเตะของเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ทำกันเต็มที่ตลอดครับอยากให้ช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับนัดนี้มีความสำคัญกับชาวตราดไงเป็นเกมนึงที่สำคัญแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราชนะภูเก็ตได้โอกาสที่จะรอดตกชั้นมันก็แทบจะ 90% ครับก็อยากให้ช่วยให้กำลังใจกันเยอะนะครับด้านอายอภิวัตรเพลงกระโดนศูนย์หน้าบอกว่าคราวที่แล้วเล่นไม่ดีนักแต่เกมนี้มีกำลังใจมากขึ้นพร้อมที่จะทำผลงานให้ดีขึ้นขอให้ชาวตราดช่วยส่งกำลังใจเชียร์ด้วยหวังกับเกมนัดนี้มากในฐานะที่เราเป็นศูนย์หน้า อยากบอกแฟนบอลไงก็ต้องเอา3แต้มครับกลับมาจะได้ปลอดภัยกว่าเดิมเยอะครับครับโค้ชสั่งยังไงก็สั่งให้ยิงของกรอบไว้จะได้แต้มครับเราคิดว่าเรามั่นใจในการทำก็มั่นใจครับเต็มที่ครับยังไงครับมีโอกาสต้องยิงไว้ก่อนครับท่านนายกให้กำลังใจยังไงบ้างนายกก็สอนครับว่ามั่นใจเวลายิงตั้งใจให้ตรงกรอบไว้อย่าให้ยืนขาหลักให้นิ่งๆคนตายก็หวังกับเราเยอะครับอยากจะบอกก่อนไปแฟนๆให้ติดตามดูยังไงบ้างยังไงก็ช่วยให้กำลังใจกันด้วยครับนักเตะตราด FC เดินทางไปภูเก็ตเช้านี้โดยเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สเกมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่19ระหว่างตราด FC กับภูเก็ต FC ในเย็นวันที่16กันยายนนี้นักเตะตราด FC จะเดินทางด้วยเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดตราดสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อต่อเครื่องไปยังจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งในเวลา 7:00 นนักเตะทุกคนจะเดินทางไปไหว้พระบรมรูปรัชกาลที่5ที่หน้าศาลากลางจังหวัดตราดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางแข่งขันส่วนนายวิเชียรทรัพย์เจริญนั้นประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC จะเดินทางไปสมทบในเช้าวันที่6กันยายน2557แหลมงอบจังหวัดตราดร่วม CPF จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกว่า 3,000 กล้า
นายวิรพันธ์ดีอ่อนในอำเภอแหลมงอบนำประชาชนข้าราชการและเยาวชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจำนวน 3,000 กล้าลงสู่พื้นที่ชายทะเลบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีซึ่งสมุทรตราดโดยอำเภอแหลมงอบร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออกฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่1และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ตราดร่วมกันจัดขึ้นโดยนำประชาชนเยาวชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการนี้เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำตามพระราชสวนีขององค์พระแม่ของแผ่นดินและเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้มีเป้าหมายปลูกป่ารวมกันทั้งประเทศ800ล้านกล้าโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง5ปีซึ่งในส่วนของอำเภอแหลมงอบดำเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยการปลูกกล้าไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการปลูกเพิ่มรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากคลื่นและทะเลอีกกว่า 3,000 กล้าคุมประพฤติจังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพโครงการพ่อแม่อาสานำพาปลอดยาเสพติดนายเพชรพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานตามโครงการพ่อแม่อาสานำพาปลอดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2557ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองตราดมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ปกครองคนใกล้ชิดของผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนนายถาวรกุลสิริผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดกล่าวว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดครอบครัวเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาดูแลติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกดังนั้นพลังของครอบครัวนับเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นเกราะป้องกันกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ใกล้ชิดมีความพร้อมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการให้คำแนะนำปรึกษาดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วสามารถที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษได้อย่างเด็ดขาดและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกนอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อนำไปสู่การบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยอบต.คลองใหญ่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันตกปลาที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นายอาภากรเจริญผลนายกอบต.คลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประมงพื้นบ้านเพื่อหารือกำหนดการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาของอบต.คลองใหญ่ประจำปี2557โดยมีนายธนวุฒิธนกิจกำนันตำบลคลองใหญ่ตัวแทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ตำรวจน้ำคลองใหญ่และนักกีฬาตกปลาเข้าร่วมนายอภกรกล่าวว่าการประชุมวันนี้ได้หารือและกำหนดวันในการจัดการแข่งขันโดยที่ประชุมได้กำหนดวันแข่งขันคือวันที่8ถึง9พฤศจิกายน2557ส่วนสถานที่ก็คือท่าเทียบเรือบ้านเจ็กลักหมู่1ตำบลคลองใหญ่ซึ่งได้มีการกำหนดปลาเกมไว้จำนวน12ชนิดส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆก็เป็นไปตามหลักสากลทั่วไปซึ่งหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่039-581-478และร้านทอทงฟิชชิ่งโทร083-083-0820พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40% ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรร้านเส้นผมรับออกแบบทรงผมชายหญิงสระผมซอยผมเซ็ตผมดัดยืดทำสีสปาผมสปาหน้าสปาตัวแต่งหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหรือแต่งหน้าตามงานต่างๆในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนโดยช่างผู้ชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทางร้านเส้นผมร้านอยู่ตรงข้ามหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดก่อนขึ้นสะพานสูงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-551-2466หรือที่ Facebook ร้านเส้นผมบุฟเฟ่ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.โทร039-525-488และ081-155-5052